สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในชุดเก่งคณิตคิดสนุกค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้รู้จักเรื่องสมบัติกันไม่เท่ากันและช่วงได้ลองนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันกันหรือเปล่าคะและเก่งคณิตคิดสนุกในวันนี้โมรินมีวิธีคิดในเรื่องของการแก้อสมการที่ตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1มาฝากผู้เรียนทุกท่านค่ะเราไปพบกับคุณครูปื้นที่จะมาให้แนววิธีคิดและตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคุณครูปื้นกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณนะครับน้องโมและสวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการคิดนะครับและการแก้อสมการของตัวแปรนะครับที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ1กันนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันของผู้เรียนทุกท่านนะครับอาจจะได้เจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูปืนจะได้มาแนะนำวิธีการคิดนะครับและการแก้ปัญหาจากโจทย์ง่ายๆนะครับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันนะครับในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะครับหรือว่าจำนวนหลายๆจำนวนเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับน้อยกว่ามากกว่านะครับไม่น้อยกว่าไม่มากกว่าหรือไม่เท่ากับเนี่ยอยู่เสมอนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้นะครับในทางคณิตศาสตร์เราเนี่ยนะครับเรียกว่าอสมการครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับครูปืนได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับรูปสมการไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับถ้า5มากกว่า y เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรครับเราต้องเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับคือ5มากกว่า y นะครับหรือถ้าครูปืนเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น a น้อยกว่า1นะครับเราจะต้องเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบไหนครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือ a มีค่าน้อยกว่า1นะครับซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผู้เรียนจะเห็นว่านะครับสัญลักษณ์มากกว่าและน้อยกว่าเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับผู้เรียนไปทบทวนนะครับอย่ามีความสับสนนะครับว่าเครื่องหมายไหนนะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าครับทีนี้นะครับถ้า h มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบไหนครับก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับก็คือ h มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับแต่ถ้าเขียนว่า h ไม่เท่ากับ4นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้ในข้อนี้นะครับก็คือนะครับ h ไม่เท่ากับ4แบบนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนี้กันนะครับ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับเราหมายถึงอะไรครับเราก็หมายถึงค่า x นะครับที่เป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าหรือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความสัมพันธ์นะครับในรูปของอสมการนะครับต่อไปครับเราไปดูเรื่องสมบัติของการไม่เท่ากันบ้างนะครับในการแก้อสมการนะครับจำเป็นต้องใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในลักษณะต่างๆนะครับมาช่วยแก้อสมการดังนี้นะครับสมบัติแรกนะครับก็คือสมบัติการถ่ายทอดนะครับสมบัติข้อนี้นะครับกล่าวไว้ว่านะครับถ้า A มีค่ามากกว่า B และ B มีค่ามากกว่า C แล้วนะครับก็จะได้ว่า A ก็ต้องมีค่ามากกว่า C ด้วยครับลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขกันนะครับเช่นนะครับ4มากกว่า2และ2มากกว่า -1 นะครับดังนั้นผู้เรียนก็จะได้ว่านะครับ4ก็จะมีค่ามากกว่า -1 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าลบ4ยกกำลัง2นะครับมีค่ามากกว่าลบ3ยกกำลัง2นะครับและลบ3ยกกำลัง2เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าลบ2ยกกำลัง2แล้วนะครับก็จะได้ว่านะครับลบ4ยกกำลัง2ก็ต้องมีค่ามากกว่าลบ2ยกกำลัง2ด้วยครับสมบัติข้อต่อมานะครับคือสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับสมบัติข้อนี้กล่าวไว้ว่านะครับถ้า A มากกว่า B นะครับแล้วจะได้ว่านะครับ A บวก C นะครับก็จะมีค่ามากกว่า b บวก c ด้วยนะครับลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นนะครับ3มีค่ามากกว่า2นะครับดังนั้นผู้เรียนก็จะได้ว่านะครับ3บวก1ก็ย่อมมีค่ามากกว่า2บวก1ครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลบ4เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าลบ5นะครับดังนั้นลบ4บวก5นะครับก็ย่อมมีค่ามากกว่าลบ5บวก5เช่นเดียวกันครับสมบัติข้อต่อมานะครับคือสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับที่มีค่ามากกว่า0นะครับสมบัติข้อนี้กล่าวไว้ว่าถ้า A มีค่ามากกว่า0นะครับและ C มีค่ามากกว่า0ด้วยนะครับ
จะได้ว่านะครับ A คูณ C นะครับย่อมมีค่ามากกว่า B คูณ C ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ4มีค่ามากกว่า3นะครับดังนั้นนะครับก็จะได้ว่านะครับถ้าผู้เรียนเอา2คูณทั้ง2ข้างนะครับเนื่องจาก2เนี่ยนะครับเป็นจำนวนที่มีค่าเป็นบวกนะครับคือมีค่ามากกว่า0นะครับดังนั้นผู้เรียนจำไว้ครับว่าเครื่องหมายไม่ต้องกลับนะครับ4คูณ2ก็ยังมีค่ามากกว่า3คูณ2นั่นเองครับดูตัวอย่างนึงนะครับลบ2มีค่ามากกว่าลบ3นะครับดังนั้นถ้าเรานำ3เนี่ยคูณนะครับทั้ง2ข้างของสมการนะครับก็จะได้ว่าลบ2คูณกับ3ก็ย่อมมีค่ามากกว่าลบ3คูณกับ3นั่นเองครับต่อมาครับคือสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับแต่ว่าจำนวนนี้มีค่าน้อยกว่า0นะครับกฎข้อนี้บอกไว้ว่านะครับถ้า A มีค่ามากกว่า B นะครับแต่ตัว C ที่เราจะนำเข้ามาคูณเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0นะครับผู้เรียนจะได้ว่านะครับ A คูณ C นะครับจะมีค่าน้อยกว่านะครับ B คูณ C ยกตัวอย่างเช่นนะครับ5เนี่ยมีค่ามากกว่า2นะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนเอาลบ1คูณเข้าไปนะครับเอาลบ1คูณทางด้านซ้ายลบ1คูณทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะได้ว่านะครับ5คูณกับลบ1เครื่องหมายต้องกลับนะครับผู้เรียนจะเห็นว่าจะมีค่าน้อยกว่านะครับ2คูณกับลบ1ครับนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับลบ4มีค่ามากกว่าลบ6ดังนั้นนะครับถ้าลบ4และลบ6นะครับถูกคูณด้วยจำนวนที่มีค่าเป็นลบนะครับซึ่งในข้อนี้คือลบ2นะครับผลลัพธ์นะครับของลบ4คูณกับลบ2เนี่ยนะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าลบ6คูณกับลบ2นั่นเองครับทีนี้เราลองมาแก้อสมการกันนะครับเราเริ่มจากโจทย์ง่ายๆนะครับข้อที่1นะครับโจทย์บอกว่านะครับจงหาค่า x นะครับจากอสมการต่อไปนี้นะครับ x บวก2นะครับมีค่ามากกว่า8นะครับวิธีคิดของข้อนี้นะครับทำได้ง่ายมากนะครับโดยการใช้สมบัติของการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับผู้เรียนจะเห็นว่านะครับด้านซ้ายมือของอสมการเนี่ยนะครับมีเลขบวก2นะครับซึ่งเราต้องการที่จะกำจัดตัวเลขบวก2เนี่ยให้หมดไปนะครับผู้เรียนจะต้องเอาเลขลบ2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันเนี่ยนะครับมาบวกเข้าไปนะครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับซึ่งก็จะได้ว่านะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะได้ว่า x บวก2แล้วก็บวกด้วยลบ2นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีค่า8แล้วก็บวกด้วยลบ2นะครับหลังจากนั้นครับผู้เรียนจะเห็นว่าเลข2กับเลขลบ2เนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็หมดไปนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ0นะครับฝั่งซ้ายมือของอสมการเนี่ยจึงเหลือเฉพาะตัวแปร x นะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมีค่าผลลัพธ์เท่ากับ6นะครับจึงเกิดข้อสรุปว่านะครับ x มีค่ามากกว่า6นะครับสามารถที่จะเขียนคำตอบนะครับบนเส้นจำนวนได้ดังนี้นะครับและสามารถที่จะสรุปคำตอบของอสมการนะครับก็คือทุกจำนวนครับที่มีค่ามากกว่า6ซึ่งเราอาจจะเขียนคำตอบให้อยู่ในรูปช่วงได้ว่า x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับช่วงเปิด6ถึงช่วงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองครับลองดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับจงหาค่า m ครับจากอสมการต่อไปนี้นะครับ m ลบ8มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นะครับวิธีคิดมีดังนี้ครับเราก็จะใช้สมบัติของการบวกด้วยจำนวนที่มีค่าเท่ากันนะครับเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือ m ลบ8ต้องบวก8นะครับและทางด้านขวามือนะครับ12เนี่ยก็ต้องบวก8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้เรียนก็จะได้ว่านะครับฝั่งซ้ายมือนะครับของอสมการเนี่ยนะครับก็จะเหลือเฉพาะตัวแปร m เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับ12บวกกับ8ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ20นะครับดังนั้นจึงได้คำตอบว่านะครับ m เนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20นะครับสามารถที่จะเขียนคำตอบนะครับให้เห็นบนเส้นจำนวนได้ดังต่อไปนี้นะครับและสามารถนะครับที่จะเขียนคำตอบนะครับให้อยู่ในรูปช่วงนะครับนั่นก็คือค่า m เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับช่วงเปิด
ลบอินฟินิตี้นะครับจนกระทั่งถึงช่วงปิด20นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้เรียนทุกท่านนะครับจะเห็นนะครับว่าคณิตศาสตร์นะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับต้องเรียนรู้นะครับและฝึกที่จะคิดบ่อยๆนะครับเราไปดูโจทย์ในข้อต่อไปกันต่อเลยนะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับบอกว่าจงหาค่า k นะครับจากอ่านสมการต่อไปนี้ครับลบ 5k มีค่าน้อยกว่า30นะครับวิธีการคิดของข้อนี้นะครับผู้เรียนจะต้องใช้สมบัติการคูณนะครับด้วยจำนวนที่มีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือผู้เรียนต้องการที่จะกำจัดเลขลบ5นะครับก็ต้องเอาลบ1ส่วน5เนี่ยเป็นตัวที่จะคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าการคูณด้วยตัวเลขที่มีค่าเท่ากันนะครับแต่ตัวเลขตัวนั้นมีค่าน้อยกว่า0นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือติดลบ1ส่วน5เนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่า0เครื่องหมายของอสมการเนี่ยต้องกลับด้านด้วยนะครับดังนั้นนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีค่าลบ1ส่วน5นะครับคูณกับลบ 5k นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน5นะครับคูณกับ30นะครับหลังจากนั้นนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับเลข5ที่เป็นตัวหารนะครับกับเลข5ที่เป็นตัวเศษข้างบนเนี่ยสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะครับแล้วลบกับลบเนี่ยพอคูณกันแล้วเนี่ยนะครับเครื่องหมายลบก็จะหมดไปครับเพราะว่าลบคูณลบนะครับจะมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ว่านะครับ k มีค่ามากกว่าลบ6นะครับลบ6ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเกิดจากการตัดทอนกันครับผู้เรียนนะครับเอาเลข5เนี่ยนะครับไปตัดทอนกับเลข30นะครับก็จะได้เลข6นะครับแต่เลข6ตัวนี้ต้องโดนคูณกับลบ1นะครับซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ6นั่นเองนะครับคำตอบของอสมการนะครับก็คือทุกจำนวนครับที่มีค่ามากกว่าลบ6นะครับซึ่งสามารถที่จะเขียนคำตอบในรูปช่วงนะครับได้ว่า k มีค่าเท่ากับช่วงเปิดลบ6ถึงช่วงเปิดอินฟินิตี้นั่นเองครับตัวอย่างต่อไปนะครับบอกว่าจงหาค่า c นะครับจากอสมการต่อไปนี้นะครับลบ c ส่วน3นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ6ครับวิธีการคิดนะครับก็จะใช้สมบัติของการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเราต้องการที่จะกำจัดเลข3นะครับและเครื่องหมายติดลบที่อยู่ข้างหน้า c เนี่ยนะครับผู้เรียนจะต้องเอาลบ3ครับเป็นตัวคูณเข้าไปนะครับทั้งสองข้างของอสมการนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการคูณด้วยตัวเลขติดลบเช่นนี้นะครับเครื่องหมายของอสมการเนี่ยจะต้องสลับนะครับเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับนั่นก็คือทางด้านซ้ายนะครับลบ3คูณกับลบ4ส่วน3นะครับทางด้านขวานะครับลบ3คูณกับ6นะครับและเครื่องหมายของอสมการนะครับซึ่งโจทย์ให้มาเนี่ยเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็โดนสลับนะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับผู้เรียนจะเห็นว่าเลข3นะครับสามารถที่จะตัดทอนเลข3ได้นะครับลบคูณลบเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับด้านขวานะครับลบ3คูณกับ6ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับติดลบ18นะครับจึงได้ข้อสรุปว่านะครับค่า c เนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ18นะครับสามารถที่จะเขียนคำตอบให้เห็นบนเส้นจำนวนได้ดังนี้นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับคำตอบของอสมการนี้นะครับคือจำนวนทุกจำนวนครับที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ18นะครับและสามารถที่จะเขียนคำตอบนะครับให้อยู่ในรูปช่วงได้นะครับว่า c นะครับมีค่าเท่ากับช่วงเปิดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงช่วงปิดลบ18นั่นเองครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับการแก้อสมการนะครับต้องลองฝึกแก้บ่อยๆนะครับเราลองดูตัวอย่างในข้อถัดไปกันเลยนะครับบอกว่าจงหาค่า x นะครับที่เป็นคำตอบของอสมการต่อไปนี้นะครับ 2x บวก3มีค่ามากกว่า11นะครับข้อนี้นะครับวิธีการคิดเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะครับผู้เรียนจะต้องใช้สมบัติ2อย่างเข้ามาช่วยนะครับขั้นแรกนะครับก็คือสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับผู้เรียนต้องการที่จะกำจัดเลขบวก3นะครับก็จะต้องเอาเลขลบ3เนี่ยนะครับไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการนะครับดังนั้นครับด้านซ้ายนะครับก็จะได้ว่า 2x บวก3นะครับแล้วก็บวกด้วยลบ3นะครับด้านขวาครับก็จะมีค่า11แล้วก็บวกกับลบ3ครับ
พอบวก3นะครับกับลบ3เนี่ยมันบวกกันแล้วนะครับผลลัพธ์ด้านซ้ายเนี่ยนะครับผู้เรียนก็จะเหลือแค่ค่าของ 2x นะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับเลข8นะครับดังนั้นขั้นตอนนี้นะครับก็จะได้ว่า 2x นะครับมีค่ามากกว่า8นะครับอีกขั้นตอนนึงนะครับเราต้องการที่จะกำจัดเลข2นะครับเลข2เนี่ยทำหน้าที่คูณอยู่กับ x ถูกไหมครับดังนั้นผู้เรียนนำจำนวนที่มีค่าเท่ากันนะครับเข้ามาคูณทั้งสองข้างนั่นก็คือเศษ1ส่วน2นะครับเพื่อให้เลข2เนี่ยสามารถที่จะตัดทอนกับเลข2ได้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายนะครับก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ 2x นะครับฝั่งขวานะครับก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ8นะครับฝั่งซ้ายนะครับเลข2นะครับที่เป็นตัวเศษกับเลข2ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยตัดทอนกันนะครับหมดไปก็จะเหลือเฉพาะตัว 8x ถูกไหมครับฝั่งขวาครับเลข2นะครับสามารถที่จะตัดทอนกับเลข8ได้นะครับได้ผลลัพธ์คือเลข4นะครับนั่นก็หมายความว่า x นะครับจะมีค่ามากกว่า4นะครับคำตอบนะครับที่เราได้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับคำตอบของสมการนี้นะครับก็คือจำนวนทุกจำนวนครับที่มีค่ามากกว่า4นะครับสามารถที่จะเขียนคำตอบนะครับให้อยู่ในรูปช่วงได้นะครับว่า x มีค่าเท่ากับช่วงเปิด4นะครับจนถึงช่วงเปิด infinity นั่นเองครับดูโจทย์ข้อถัดไปกันนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหาค่า x นะครับที่เป็นคำตอบของอาสมการต่อไปนี้นะครับ2ลบ 3x นะครับทั้งหมดส่วน7นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ครับการคิดคำนวณข้อนี้นะครับผู้เรียนจะเห็นว่านะครับมีตัวเลขที่จะต้องกำจัดเนี่ยนะครับอยู่ถึง3ที่ด้วยกันนะครับคือเลข2เลขลบ3แล้วก็เลข7นะครับผู้เรียนต้องใช้สมบัติของการคูณนะครับด้วยจำนวนที่เท่ากันเข้าไปก่อนนะครับนั่นก็คือนำ7นะครับเข้าไปคูณทั้งสองข้างนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ7นะครับคูณกับ2ลบ 3x ทั้งหมดส่วน7นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ7คูณกับ5นะครับหลังจากที่คูณเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเลข7ที่เป็นตัวคูณเข้าไปนะครับกับเลข7ที่เป็นตัวส่วนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะสามารถตัดทอนกันได้นะครับฝั่งซ้ายมือครับก็จะเหลือผลลัพธ์คือ2ลบ 3x นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ35หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันเข้าไปนะครับนั่นก็คือผู้เรียนต้องการกำจัดเลข2นะครับเราจะบวกลบ2ครับนำลบ2นะครับบวกเข้าไปทั้งสองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีค่าคือ2ลบ 3x นะครับบวกกับลบ2นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น35แล้วก็บวกด้วยลบ2นะครับนำตัวเลขมารวมกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเหลือผลลัพธ์เท่ากับติดลบ 3x นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับฝั่งขวาครับ35บวกกับติดลบ2นะครับก็จะรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ33นั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเราใช้สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกำจัดตัวเลขลบ3นะครับที่คูณอยู่ข้างหน้า x เนี่ยนะครับโดยที่ผู้เรียนนำลบ1ส่วน3ครับนะครับมาเป็นตัวคูณเนี่ยเข้าไปทั้งสองข้างแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับต้องไม่ลืมที่จะสลับเครื่องหมายของเครื่องหมายของอาสมการด้วยนะครับขั้นตอนสักครู่นี้นะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเมื่อโดนคูณด้วยลบ1ส่วน3นะครับเข้าไปทั้งสองข้างเครื่องหมายของอาสมการนะครับจะถูกสลับมาเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองครับเลข3กับเลข3ตัดทอนกันได้และลบกับลบคูณกันนะครับก็จะมีค่าผลลัพธ์เป็นบวกฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะได้ค่า x ฝั่งขวามือครับเลข3นะครับไปตัดทอนกับเลข33ได้แล้วก็มีลบ1เป็นตัวคูณอยู่3ไปตัดทอนกับ33ได้ผลลัพธ์คือ11ลบ1คูณกับ11ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับติดลบ11นั่นก็หมายความว่าค่า x จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับติดลบ11ดังนั้นนะครับคำตอบของอาสมการในข้อนี้นะครับก็คือทุกจำนวนครับที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับติดลบ11ซึ่งเราสามารถที่จะเขียนคำตอบในรูปของช่วงได้ว่า x มีค่าเท่ากับช่วงเปิดลบอินฟินิตี้จนกระทั่งถึงช่วงปิด11นั่นเองครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับ
จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมากกว่านะครับน้อยกว่าไม่มากกว่าไม่น้อยกว่านะครับไม่ถึงหรือว่าไม่เกินอยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาในลักษณะเช่นนี้นะครับผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมการนะครับและก็ช่วงนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับดังโจทย์ปัญหาที่ครูปืนจะยกตัวอย่างประกอบดังต่อไปนี้นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่านะครับลิฟต์โดยสารตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะรับน้ำหนักของผู้โดยสารรวมกันเนี่ยนะครับได้ไม่เกิน800กิโลกรัมนะครับถ้าสมมุติว่าน้ำหนักเฉลี่ยนะครับของผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ60กิโลกรัมนะครับอยากทราบว่านะครับลิฟต์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะรับนะครับได้ไม่เกินครั้งละกี่คนครับเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับเรานำข้อมูลเนี่ยนะครับมาเขียนความสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในรูปสมการได้ดังต่อไปนี้นะครับ60คูณกับ n นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ800นะครับเมื่อ n ครับคือจำนวนผู้โดยสารนะครับซึ่งเราสมมุติขึ้นมานะครับจากโจทย์ในข้อนี้นะครับเราก็ต้องแก้สมการโดยใช้สมบัติของการคูณนะครับด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับนั่นก็คือผู้เรียนต้องการกำจัดเลข60นะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าตัว n นะครับเราก็นำเศษ1ส่วน60ครับเป็นตัวคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีผลลัพธ์คือ1ส่วน60คูณกับ 60n นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีค่าคือ1ส่วน60คูณกับ800นะครับเลข60ทางด้านซ้ายมือเนี่ยสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะครับนั่นก็คือจะเหลือเฉพาะตัวแปร n นะครับส่วน60ครับไปหารนะครับจาก800นะครับซึ่งผู้เรียนจะเห็นแล้วว่านะครับมันได้ตัวเลขที่ไม่ลงตัวนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาคือเท่ากับ 13.33 นะครับนั่นหมายความว่านะครับ n ซึ่งในที่นี้คือจำนวนผู้โดยสารที่อยู่ในลิฟต์นะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 13.33 คนนะครับแต่ในเมื่อ n เนี่ยนะครับที่เราสมมุติเนี่ยนะครับคือจำนวนผู้โดยสารนะครับซึ่งจะต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นลิฟต์เนี่ยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องปัดเลขตัวนี้นะครับลงไปให้เหลือ13นะครับได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าลิฟต์โดยสารนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารในแต่ละครั้งนะครับได้ไม่เกินครั้งละ13คนนั่นเองครับเรามาลองดูอีก1ตัวอย่างนะครับที่เป็นการนำคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับไปใช้ในการวางแผนในการทำงานนะครับในชีวิตประจำวันกันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่านะครับพนักงานขายคนหนึ่งนะครับได้เงินจากบริษัทเนี่ยนะครับวันละ 1,500 บาทนะครับซึ่งแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงส่วนตัวของเขานะครับ600บาทนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันรถนะครับโดยการเดินทางเนี่ยนะครับใช้น้ำมันเฉลี่ยนะครับกิโลเมตรละ5บาทนะครับอยากทราบว่าครับพนักงานขายคนนี้นะครับจะใช้ค่าใช้จ่ายนะครับตามที่ได้รับมอบหมายมาเนี้ยนะครับอย่างเพียงพอนะครับเขาจะต้องขับรถได้ไม่เกินวันละกี่กิโลเมตรครับวิธีคิดนะครับเราก็สมมุติให้พนักงานขายคนนี้นะครับขับรถเป็นระยะทางทั้งหมดเท่ากับ a กิโลเมตรก็แล้วกันนะครับแล้วนำข้อมูลเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับ600บวก 5a นะครับย่อมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 นะครับอาจารย์ขยายนิดนึงนะครับ600ตัวนี้นะครับก็คือเบี้ยเลี้ยงส่วนตัวนะครับที่เขาได้นะครับส่วน5นะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการเติมน้ำมันนะครับซึ่งโจทย์บอกมาว่าเขามีการเติมน้ำมันเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับกิโลเมตรละ5บาทนะครับดังนั้นเอา5คูณกับ a เนี่ยนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเติมน้ำมันนะครับซึ่ง2สิ่งนี้นะครับคือ600และ 5a เนี่ยบวกกันนะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาทนะครับดังนั้นครับเราก็วางแผนที่จะแก้สมการข้อนี้กันนะครับโดยใช้สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับผู้เรียนเอาลบ600ครับไปบวกเข้าทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของสมการนะครับเพื่อที่จะกำจัดเลข600นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือให้หมดไปก่อนนะครับดังนั้นครับสมการทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีค่าคือ600บวก 5a บวกด้วยติดลบ600นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็ 1,500 แล้วก็บวกด้วยติดลบ600นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อ600และติดลบ600นะครับจัดการนะครับก็คือ
ที่จะบวกลบกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ0นะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเหลือ 5a นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ900นะครับหลังจากนั้นครับผู้เรียนจัดการนะครับเอา1ส่วน5นะครับคูณเข้าไปครับทั้ง2ข้างของอสมการนะครับเพื่อเป็นการกำจัดเลข5นะครับเศษ1ส่วน5คูณกับ 5a นะครับก็มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน5คูณกับ900นะครับเลข5นะครับซึ่งเป็นตัวหารนะครับกับเลข5ที่เป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า a นะครับสามารถที่จะตัดทอนกันได้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เหลือเฉพาะตัว a เท่านั้นถูกไหมครับฝั่งขวามือนะครับผู้เรียนก็เอา5ไปตัดทอนกับ900ครับนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ180นั่นหมายความว่านะครับ a เนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ180นะครับสรุปคำตอบได้อย่างนี้ครับว่านะครับเพื่อที่จะเป็นการใช้จ่ายเงินนะครับที่ได้รับมอบหมายมาจากบริษัทเนี่ยนะครับอย่างเพียงพอนะครับพนักงานขายคนนี้นะครับจะต้องขับรถนะครับไม่เกิน180กิโลเมตรต่อวันนั่นเองครับวันนี้เราได้ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการแก้อสมการที่ตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1นะครับและโจทย์ปัญหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับผู้เรียนจะเห็นแล้วนะครับว่าหลักและวิธีการคิดทางคณิตศาสตร์นะครับสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆนะครับได้อย่างตรงจุดและก็มีความแม่นยำได้นะครับเราไปพบน้องโมกันต่อเลยนะครับขอขอบพระคุณครูปื้มมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำวิธีการแก้อสมการที่ตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1พร้อมตัวอย่างโจทย์การนำไปใช้ให้แก่ผู้เรียนทุกท่านและตอนนี้ได้เวลามาสรุปเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะการแก้อสมการที่มีตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับการแก้สมการที่มีตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1นั่นคือเมื่อมีการย้ายจำนวนที่เป็นบวกไปฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายอสมการจะทำหน้าที่เป็นลบเมื่อมีการย้ายจำนวนที่ทำหน้าที่คูณไปฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายอสมการจะทำหน้าที่เป็นหารค่ะเมื่อมีการย้ายจำนวนที่ทำหน้าที่หารไปฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายอสมการจะทำหน้าที่เป็นคูณค่ะสิ่งที่ต้องระวังในการย้ายข้างของอสมการคือเมื่อมีการย้ายจำนวนลบจากตัวคูณไปเป็นตัวหารหรือจากตัวหารไปเป็นตัวคูณจะต้องมีการกลับเครื่องหมายของอสมการเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเสมอจะยกเว้นเฉพาะเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้กันนะคะลบ 2x น้อยกว่า 10เมื่อเราย้ายลบ 2จากตัวคูณไปเป็นตัวหารเราก็ต้องกลับเครื่องหมายของอสมการนี้ด้วยก็จะเป็น x มากกว่า 10 หาร -2ก็จะได้ x มากกว่าลบ5ซึ่งเขียนแสดงบนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือบทสรุปของการแก้อสมการที่ตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1แบบง่ายๆค่ะผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะและถ้าคิดจะเก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะต้องหมั่นทบทวนกันค่ะขอให้ผู้เรียนทุกท่านสนุกกับคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้เวลาได้หมดลงแล้วโมรินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ